ค่ะอันนี้จากช่อง9 9 Entertain นะคะค่ะค่ะครูเล็กสอบถามนิดนึงค่ะเห็นมีการโพสต์ใน Facebook อะค่ะที่ครูเล็กสละเสียสละอพาร์ตเมนต์นะคะให้ทางแพทย์แล้วก็พยาบาลศิริราชอะค่ะไม่ให้ครูเล็กเล่าอันนี้นิดนึงให้ฟังได้ไหมคะหนูจะเอามาเป็นข้อมูลเขียนข่าวอะค่ะครูเล็กขาค่ะก็ครูเล็กสอบถามนึงอันนี้หนูสามารถที่จะเรคคอร์ดเสียงครูเล็กไว้ได้ไหมอะคะขออนุญาตก่อนได้ค่ะได้ได้ขอบคุณมากค่ะคุณเล็กค่ะให้คุณเล็กเล่านิดนึงค่ะค่ะที่จริงก็เอ็นโพสใน Facebook ส่วนตัวนะคะไม่ใช่เพจด้วยเป็นส่วนตัวกับเพื่อนๆก็ไม่นึกว่ามันจะกระเหิกนะคะเพราะว่าจริงๆเราทำอะไรนี้เราก็อยากจะทำเงียบๆของเรานะคะเป็นความสุขของครอบครัวเป็นความคิดของลูกสาวค่ะคนโตเธอดูแลอพาร์ตเมนต์โรงแรมอะไรเนี้ยให้ครอบครัวนะคะแล้วก็ในยามที่ทุกอย่างเป็นวิกฤตเนี่ยเธอก็อยากจะตอบแทนโรงพยาบาลศิริราชเพราะว่าเราครอบครัวเราเนี่ยก็ผูกพันกับโรงพยาบาลมาตั้งแต่สมัยคุณแม่นะคะก็เธอก็มีอพาร์ตเมนต์PSB 1เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลคุณหมอได้เดินกลับมาได้ไม่ต้องนั่งรถนะคะเดินได้ใกล้นิดเดียวนะคะเธอก็ได้คุยกับผู้เช่าทั้งหลายซึ่งทุกท่านเนี่ยน่ารักมากก็เราก็จัดหาที่พักอื่นให้ท่านที่เคยพักที่พักอยู่ที่ PSB เนี่ยแล้วก็เราก็ทำอพาร์ตเมนต์นี้ให้ว่างแล้วก็จัดที่นอนจัดอุปกรณ์ทั้งหลายให้คุณหมอพยาบาลเข้าไปอยู่เนี่ยระหว่างที่ท่านทำงานเนี่ยได้ร้อยที่นอนร้อยไม่ใช่เตียงนะเพราะบางอันก็เป็นที่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆตึกมันก็ไม่ได้ใหญ่นักแล้วก็โมเขาก็ไปจัดให้แล้วก็ตึกนี้ก็จะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยค่ะนอกจากแพทย์พยาบาลเท่านั้นค่ะอ๋อค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องอะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่นะคะมีบางอันก็มี 3-4 ห้องนอนอะไรเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ริมแม่น้ำเลยนะคะซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่สมัยคุณแม่เอ็นทำก็ยกให้เอ็นนะคะก็ทำกันมานานแล้วแล้วก็โมก็ดูแลอยู่ค่ะแต่ว่าเราจัดที่นอนได้ทั้งหมด100ที่นอนก็คิดว่าน่าจะพอสมควรนะคะเท่าที่เราจะทำได้ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่โรงแรมนะคะอันนี้เป็นตึกอพาร์ตเมนต์ค่ะอืมค่ะแสดงว่าตึกเนี้ยตึกนี้ก่อนอันนี้คือก็จะมีผู้เช่าอยู่แล้วบ้างใช่ไหมคะผู้เช่าอยู่ค่ะอ๋อค่ะแต่พอสละนี่คือครูเล็กก็จะจัดสรรคนที่เช่าที่เช่าอยู่แล้วไปอีกตึกนึงตรงนั้นค่ะไปอยู่ที่โรงแรมของเราบ้างนะคะค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่ตึกอื่นๆนะคะก็ต้องเพราะว่าตึกเนี้ยใกล้โรงพยาบาลศิริราชที่สุดอืมค่ะคุยกันนานไหมคะในครอบครัวแบบเอ้ยเราจะเอาตึกนี้ให้แบบคุณหมอและพยาบาลมาแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่นานเลยค่ะคือแล้วโอเคเลยทุกคนไปยักหน้าเลยคือค่ะมันเป็นความสุขค่ะคือทุกคนมีความทุกข์ในเรื่องการทำมาหากินโรงแรมไปมีคนมาพักทัวริสอะไรต่ออะไรหรือว่าทุกอย่างมันปิดหมดนะคะร้านอาหารอะไรต่ออะไรแต่ว่าเราก็เราได้ทำอย่างเงี้ยมันมีความสุขจังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองเนี่ยมันตายไปแล้วมันออกไปไม่ได้นะแต่ความสุขเนี่ยมันอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีความสุขค่ะแล้วก็ถึงว่าไอ้หนวดปิดไอ้นี่ปิดเราไปไหนไม่ได้เนี่ยแต่มันมีความสุขใจนะว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะอย่างน้อยเล็กๆเป็นครอบครัวเราได้ทำอะไรเล็กๆให้กับบ้านเมืองอันนี้ยิ่งพ่อแม่ก็สอนมานะคะว่าต้องตอบแทนบ้านเมืองนะเราก็เคยคิดว่าเราจะตอบแทนกันยังไงเมื่อมีโอกาสเนี่ยนะเราก็ได้ทำมันมีความสุขมากเลยนะคะอืมค่ะค่ะรบกวนถามแล้วอย่างแบบครูเล็กแบบเปิดเป็นแบบเทเตอร์เรสซิเดนต์แล้วมันมีผลกระทบได้ไหมคะแบบไม่มีคนมาพักหรือไงด้วยไหมคะอันนี้ย้อนถามเป็นโรงแรมนะคะก็ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะก็ทุกที่นะคะทุกคนในประเทศทุกคนในโลกนะคะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมานั่งทุกข์นั่งบ่นอยู่ทำไมคือเจ็บก็เจ็บด้วยกันนะเนาะเรามีเพื่อนเจ็บกันเยอะแยะเรามานั่งคิดแล้วหาวิธีอะไรที่มันมีประโยชน์ไหมนะคะอย่างแอนอยู่หัวหินเนี่ยแอนเข้ากรุงเทพไม่ได้เนี่ยโรงเรียนปิดทุกร้านอาหารทุกอย่างสเก็ตร้านสเก็ตเราจะไปวิ่งเล่นเรายังไปไม่ได้เลยมันก็ปิด
แต่เราก็ยังมีบ้านเราทำความสะอาดเราจัดของเราก็นะอะไรที่เราไม่เคยทานหนังสือที่ไม่เคยอ่านเราได้มีเวลาอ่านได้ดู YouTube ได้ความรู้เยอะแยะมากเลยในช่วงเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่าเราถ้าเรามองทุกอย่างในแง่บวกเนี่ยมันไม่มีทุกข์นะมันไม่มีทุกข์เราอย่ามองแต่เรื่องเงินสิคะเราจะมองเราต้องมองความสุขของใจด้วยเพราะว่าใจเนี่ยถ้ามันมีความสุขมันจะพาเราไปทำอะไรดีๆได้อีกเยอะนะคะดีจังเลยแล้วตอนนี้คือคุณเล็กอยู่หัวหินเลยเหรอคะไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่นานยังคะหรือว่าตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เข้าสารอยู่อะค่ะอ๋อเลยไม่ได้เข้ากรุงเทพไม่ได้เข้าค่ะไม่ได้เข้าก็คือจะมีคุณโมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะลูกดูแลอยู่ที่กรุงเทพลูกอยู่กรุงเทพกันหมดนะคะแล้วก็แอนก็อยู่หัวหินคนเดียวอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงโรงเรียนปิดนะคะซึ่งก็ดีอะก็สบายแล้วก็ก็ไม่ได้พักเลยนะเอ็มมีงานทำมากกว่าตอนสมัยสอนหนังสือเพราะว่ากวาดเก็บถูทำสวนปลูกต้นไม้ปลูกผักไว้ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยไม่มีอะไรกินเลยอย่างน้อยเรามีผักมีอะไรกินคือมันก็คิดทำอะไรไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ให้ปลอดภัยแล้วเรายังมีโอกาสแบ่งปันชาวบ้านได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สมองไม่อยู่นิ่งอ่ะค่ะแล้วตอนนี้คือมีแพทย์ศิริราชหรือคุณหมอได้เข้ามาพักบ้างหรือยังคะถามถึงสถานที่จะเริ่มวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่เพราะต้องทำความสะอาดได้เตรียมทุกอย่างแล้วก็เตรียมสบู่อุปกรณ์อะไรให้คุณหมอให้ครบนะคะโมเขาก็เป็นคนจัดการทำเนี่ยกับสตาฟเขาซึ่งในยามวิกฤตเนี่ยเขาไม่ทิ้งสตาฟเขาเลยซึ่งเนี่ยก็ภูมิใจมากนะค่ะคือก็พยายามหางานอะไรให้ทำถึงมันไม่มีรายได้เนี่ยแต่เราทำงานเนี่ยเวลาเราได้กำไรเราก็มีสตังค์เก็บเราก็จะเอาสตังค์เก็บตรงเนี้ยมาใช้ในยามวิกฤตให้ลูกน้องเราไม่ได้ลำบากแต่อย่างน้อยทุกคนก็ไม่ได้นั่งเฉยๆเนาะมีนู่นมีนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ไม่เหงาค่ะจะได้ไม่เหงาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเล็กอยากให้คุณเล็กฝากอะไรถึงคนไทยหน่อยเนาะช่วงนี้วิกฤตหลายๆคนเครียดทั้งคนในวงการบันเทิงอ่ะเรียกว่าทั่วโลกทุกคนน่ะเนาะได้รับผลกระทบบางคนตกงานโดนเลิกจ้างงานบริษัทไม่จ้างงานเครียดหาทางออกไม่ได้เลยให้คุณเล็กให้กำลังใจทุกคนนิดนึงได้ไหมคะก็รัฐบาลเขาก็ให้คนละ 5,000 นะต่อเดือนเอ็นว่าถ้าอยู่กันอย่างสงบในบ้านทำกับข้าวกินเองเนี่ย 5,000 นี่ก็อยู่สบายนะเพราะว่าแอนก็ทำกับข้าวกินเองนี่ก็ไปตลาดเนี่ยซื้อของมา 1,000 นึงนี่ยังกินไม่หมดเลยอ่ะนะแล้วคงจะกินได้อีกหลายอาทิตย์เลยเพราะว่ากินอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะก็จริงๆรัฐบาลก็ช่วยเยอะนะท่านหาอะไรทำไหมท่านอย่านั่งแล้วก็เครียดแล้วก็บ่นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านไม่มีอะไรทำท่านนั่งดู YouTube ดูท่องโลกไปดูหาความรู้อะไรหรือฝึกอะไรทำกับข้าวเอ็นเนี่ยก็ฝึกทำกับข้าวนะได้ตั้งหลายเมนูละที่ทำง่ายๆนะใช้ของที่มันเก็บจากต้นไม้รอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ความรู้ได้ความคิดอะไรใหม่ๆเยอะเลยก็มันอยู่ที่เรานะคะเราจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เราวิกฤตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มันจะมีวิกฤตมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักหาความสุขใส่ตัวเนี่ยนะคะเราไม่รู้จักคิดเนี่ยนอกจากเราไม่รอดแล้วนะบ้านมือจะไม่รอดด้วยนะคะงั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะมองโลกในแง่เราให้เห็นว่าความสุขเนี่ยสำคัญนะคะสำคัญกว่าเงินเพราะถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราจะคิดอะไรออกแล้วมันก็จะมีวิธีการหาเรื่องหาอะไรทำนะคะแล้วก็ความสุขเนี่ยมันอยู่ติดตัวเอาไปได้เงินเนี่ยตายแล้วเอาไปไม่ได้นะนะคะแล้วก็ความสุขเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเราคนเดียวมันเผื่อแผ่ให้คนที่อยู่รอบข้างได้อีกเพราะฉะนั้นนั่นมันเป็นการให้ที่พิเศษสุดและไม่ต้องควักกระเป๋านะคะก็หัดคิดให้เป็นดีกว่าแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงโอกาสนะที่จะหัดคิดให้เป็นมันก็ยากนิดนึงนะแต่ค่อยๆหัดไปเดี๋ยวก็จะเก่งเองได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณเล็กขอบคุณมากๆเลยที่ให้ข้อมูลกับเราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ